แหมฉันนึกว่ามีแต่เราสองคนน่ะที่มีความสุขแบบสุดๆในวันนี้นะแต่ดูแล้วเนี่ยน่าจะมีคุณอังกาบด้วยคนที่มีความสุขยิ่งกว่าถึงได้มายืนดื่มฉลองให้คู่บ่าวสาวแบบนี้นะคะนั่นน่ะสิคะทำไมถึงไม่ยืนดื่มคนเดียวคะเนี่ยเหงาเหรอคะถ้าเหงาเนี่ยให้เราสองคนดื่มเป็นเพื่อนก็ได้นะคะมาค่ะอุ๊ยเลิกตีสองหน้าแล้วก็เก็บความปลอบพวกเธอเอาไว้เถอะไปพ้นป่ะฉันอยากอยู่คนเดียวอยากอยู่คนเดียวแล้วมาโผล่ในงานนี้ทำไมล่ะคะหรือคิดว่าชยาจะเปลี่ยนใจยายนุชได้ในวินาทีสุดท้ายเพ้อเจ้อค่ะนี่เลิกฝันหวานกับสิ่งที่มันเป็นไปไม่ได้ได้แล้วนะคะเพราะหลังจากคืนนี้ยายนุชเขาก็มีสามีที่ถูกต้องตามกฎหมายเรียบร้อยแล้วล่ะค่ะดูท่าจะเป็นคุณนันซะเองเลยนะคะที่กระเฮียนกระหือรืออยากให้หนูนุชมีสามียิ่งกว่าตัวหนูนุชเองซะอีกแต่ก็เอาเถอะค่ะในเมื่อหนูนุชตัดสินใจแล้วฉันก็ยินดีด้วยก็ขอให้ครองคู่กันไปอย่าให้ใครมาทำให้ความรักต้องพังลงไปก็แล้วกันมันแน่นอนที่สุดอยู่แล้วค่ะถึงแม้ว่าจะมีใครบางคนนะคะที่พยายามสาปแช่งให้ชีวิตพวกเราพังเนี่ยแต่ระวังนะแช่งคนอื่นเขามากๆเลยกรรมนั้นมันจะตามสนองตกไปหาชีวิตตัวเองให้มันพังหนักกว่านี้ค่ะจริงไหมนันเชียร์ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงวันที่ฉันต้องการจริงๆสักทีนี่ฉันนะมีความสุขมากๆเลยอ่ะเห็นหน้านางอังกาบกับไอชยาไหมฉันอยากจะหุ่นล้อให้มันลั่นโลกไปเลยแต่จะว่าไปนะลูกชายเธอเก่งนะที่เอาชนะใจยายนุชได้ในระยะเวลาอันสั้นๆแบบนี้แหมก็ตะวัดลูกใครล่ะจ๊ะฉันก็ดีใจที่สุดเลยนะเนี่ยที่ได้เป็นแม่สามีของหนูนุชสะใภ้หมื่นล้านแบบนี้นี่คงจะเป็นเพราะว่าบุญที่ฉันทำมาดีแน่ๆเลยฉันถึงได้ตกน้ำไม่ไหลตกไฟไม่ไหม้แบบนี้จริงไหมนันผลบุญอะไรกันล่ะผลงานของฉันตั้งหากที่ขุดเธอขึ้นมาจากดินมาชุบทองได้ใหม่ขนาดนี้ไม่อย่างนั้นนะเธอวิ่งหลบลูกกระสุนอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้แหมถ้าจะพูดว่าเป็นเพราะผลงานของเธอคนเดียวก็ไม่ถูกแล้วนะจ๊ะนันเพราะงานนี้เธอไม่ได้ช่วยฉันฟรีซะหน่อยเธอก็ได้ผลประโยชน์จากฉันไงฉันก็ใช้หนี้ก้อนโตให้เธอพร้อมดอกเบี้ยตั้งเยอะไม่ใช่หรอแล้วเธอก็ยังใช้ฉันเนี่ยเป็นเครื่องมือกำจัดชยากรออกไปจากชีวิตหนูนุชอีกฉันว่าฉันต่างหากนะจ๊ะที่ให้ผลประโยชน์กับเธอโดยที่เธอไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะเปลี่ยนไมค์เซ็ตสมัยนั้นๆแต่เอาเถอะไหนๆเราก็เป็นเพื่อนรักกันนะเนาะต่อไปเนี่ยถ้าเธอมีอะไรเกี่ยวกับหนูนุชที่ฉันช่วยเธอก็บอกได้เลยนะเพราะฉันเชื่อว่าหนูนุชเนี่ยน่าจะเกรงใจฉันในฐานะแม่สามีมากกว่าคนอย่างเธอนะTell me.